แสงมืด5ดาวกูจบฟินิชทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากที่ไม่ได้ผ่า5ดาวมาร่วมๆเกือบ10 EP มันกลับมาแล้วฮะสวัสดีวันนี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมแอปพองพีเตอร์เมื่อไหร่จะทำลายเบอร์สถิติโลกวะเนี่ยแต่วันนี้นะครับผมเราก็ยังในเกมเดิมที่จะทำให้เราหัวร้อนกันอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือเกมสมณวรในรายการ DJF Gaming นะครับผมสำหรับสมณวรในสัปดาห์นี้นะต้องขอบอกเลยว่ามีแพ็คใหม่มาอีกแล้วนะคุณผู้ชมใช้คำว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสุ่มการชากันเหมือนเดิมนะนี่เราเกลือมากี่ EP แล้วนะ10 EP ได้แล้วมั้ยอ่ะเฮ้ยเราเกลือมานานมากอ่ะผมว่าถ้าเกิดมันบึ้มทีมันต้องบึ้มแน่นอนป่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมก่อนนะครับว่าแพ็คใหม่เป็นยังไงแล้วก็มีอัปเดตอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมเอาเป็นว่าเป็นการรอช้านะฮะก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปของเราด้วยแล้วถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยครับA few minutes later นี่ครับผมต้องมาดูกิจกรรมแรกกันก่อนเลยครับผมเราเริ่มที่กิจกรรมสีฟ้าก่อนเลยครับอันนี้ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะนั่นคือกิจกรรมลุยภารกิจจัดเต็ม4สัปดาห์ครับโอ้นี่เราเข้าไปดูกันมันคืออะไรเดี๋ยวหลายคนอาจจะงงนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างแจ๋วแหววมากๆเลยนี่เข้าสัปดาห์ที่2แล้วนะฮะอาจจะช้าไปนิดนึงแต่สัปดาห์ที่3และ4คุณผู้ชมต้องห้ามพลาดนะครับจริงๆสัปดาห์ที่2เนี่ยก็ยังทันอยู่นะฮะคือกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับผมแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีภารกิจที่แตกต่างกันออกไปอย่างหน้าจอตอนนี้นะครับก็จะมีทั้งภารกิจนะฮะของผมก็จะเป็นป้อมยักษ์นะ10ครั้งนะเข้าเล่นถ้ำมังกรนะครับ10ครั้งนะเล่นเนโคโพลิสนะครับ10ครั้งแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งผมไม่ได้เข้ามาทำเลยนะคุณผู้ชมคือวันๆเข้ามาตี RTA ซะส่วนใหญ่เพื่อไม่ให้ฝีมือมันตกนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะก็สามารถมาทำกันได้แล้วเมื่อคุณผู้ชมนะครับรับแต้มไปแล้วนะฮะก็จะสามารถมารับของรางวัลได้นัดที่นี้เลยซึ่งของรางวัลเนี่ยรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ด้วยนะครับ4สัปดาห์4รูปแบบเลยอย่างสัปดาห์ที่2เนี่ยของที่น่าสนใจนะครับคือลูน6ดาวใน400แต้มครับผมอันนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือ350แต้มแล้วก็จะได้เป็นคัมภีร์นะครับ3สีอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันก็ของรางวัลอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแต่ผมคิดว่าคือมันก็เป็นตามสไตล์กิจกรรมมันครับคุณผู้ชมคือเราเล่นอยู่ก็อ่ะทำกิจกรรมซะหน่อยนะครับรับตรงรับแต้มกันนะครับแล้วก็มาแลกของกันนะตรงนี้นะครับอ๋อนี่ไงสัปดาห์ที่1นะคุณผู้ชมโอ้ของต่างกันจริงด้วยแต่ต่างกันแค่2ชิ้นตรงกลางนะครับนี่ครับแล้วก็สัปดาห์ที่3ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะได้เพชรครับผมโอ้แต่นี้รู้สึกว่าจะเป็นการแจกรูนถือว่าใครที่แบบรูนน้อยรูนไม่พอเนี่ยกิจกรรมนี้สำคัญมากนะครับสำหรับใครที่ขาดรูนอยู่นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายครับนี่ฮะอันที่4ครับผมนี่อาร์ติแฟกต์ครับผมโอ้ช่วงนี้ทีมงานเข้าใจดีนะผมรู้สึกว่าทีมงานอ่ะเขาแบบแจกตัวละครเยอะเว้ยแต่เขาแบบขาดการแจกรูนผมว่ากิจกรรมนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับใครที่แบบว่ายังขาดรูนอยู่รูน6ดาวสวยๆงามๆสามารถมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยทำตามเควสด้านบนนะครับแล้วก็รับแต้มมาแลกของกิจกรรมตามรายสัปดาห์นะครับผมแล้วก็นี่เลยครับรับรางวัลโบนัสตามจำนวนครั้งที่รับรางวัลด้วยวู้แจกสูงสุดนะครับเป็นคัมภีร์แสงมืดเล่มละพันนะคุณผู้ชมถือว่าดีนะอย่างที่ผมบอกไปเลยคุณผู้ชมส่วนใหญ่อ่ะเขาจะแจกมอนเว้ยแต่ไม่แจกแบบอาร์ติแฟกต์กับรูนแต่อันนี้กิจกรรมนี้ถือว่าตอบโจทย์มากสำหรับใครที่แบบยังไม่เข้าใจเรื่องรูนเนี่ยผมว่าไม่ยากมันคือการเสริมพลังทั่วไปนั่นแหละครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแรกที่อยากจะมาแนะนำกันนะครับส่วนกิจกรรมที่2นะครับอันนี้แยกหน่อยอันนี้สายฟาร์มผ่านไปแล้วไปดูสายการแข่งขันบ้างครับ Summoner War World Championship 2021รอบ World Final ครับโอ้เขาบอกว่าจะมีการแข่งขันนะครับในวันที่13พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเวลา12นาฬิกาตรงก็น่าจะเป็นวันถัดไปสำหรับวันที่เราออนคลิปนะครับต้องเตรียมน้ำเตรียมขนมเนี่ยมาให้พร้อมนะครับเพราะว่าการแข่งครั้งนี้เนี่ยปีเดียวมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งผมบอกเลยว่าผู้เล่นเนี่ยใช้คำว่ามากหน้าหลายตาแล้วก็หลากหลายประเทศมากบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับใครที่แบบว่าเป็นสายแข่งขันต้องห้ามพลาดเลยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะดูลิงก์ถ่ายทอดสดนะครับผมก็จะทิ้งไว้ด้านล่างนี้ก็สามารถดูได้ในวันที่13พฤศจิกายนเวลา12นาฬิกาตรงหรือเที่ยงตรงนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเรื่องของการแข่งขันนะคุณผู้ชมแล้วก็การแข่งขันเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีการกิจกรรมทายผลด้วยนี่กิจกรรมทายผลนะรอบชิงแชมป์โลกนะครับ Summoner War World Championship นะ21นี่ก็สามารถมาทายผลกันได้นะครับผมก็จะมีตั้งแต่คุณ Big V คุณ Mad Many นะแล้วก็ผู้เล่นอีกมากมายนะครับก็สามารถมารับ
ับชมแล้วก็สามารถมาทายผลได้ถ้าใครทายถูกเดี๋ยวรับไปเลยนะครับนี่35คัมภีร์นะครับเอ้ยถือว่าเยอะอยู่นะแค่ทายผลคุณผู้ชมไม่ยากไม่ยากนี่ผมบอกเลยถ้าผมทายเนี่ยเจ๊งทุกรายกูบอกเลยกูไม่ทายดีกว่าแต่ทายถูกเนี่ยกูบอกเลยมึงเก่งมากคุณผู้ชม35เลยนะถือว่าเยอะนะครับลองมาทายผลก็ได้ขำๆฮ่าๆครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับวันที่13นี้เที่ยงตรงนะมีการแข่งขันที่มันหยดติ่งแน่นอนแล้วก็นี่ครับกิจกรรมทายผลแลกคัมภีร์ใหญ่เมื่อกี้คัมภีร์เล็กนี่ฮะคัมภีร์ใหญ่ครับกิจกรรมแจกคัมภีร์ซัมเมอร์วอล2021ครับผมโอ้เช็คอิน50แต้มครับใช้พลังงาน1หน่วยเข้าอารีนาหรือ World Arena 10แต้มครับวันนึงนะฮะสามารถสะสมได้ครบ500แต้มนะครับผมและเมื่อคุณผู้ชมนะฮะสะสมครบแต้มนะครับก็จะสามารถเอามาแลกของด้านล่างได้ตั้งแต่ 1,000 ยัน 10,000 แต้มซึ่งของดีที่สุดอยู่ที่ 4,500 แต้มนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่ามีแบบว่าวิธีรับแต้มโบนัสเสริมด้วยทายผลเนี่ยรับ300แต้มเลยนะครับร่วมกิจกรรมรับของรางวัลยอดผู้สะสมในรอบชิงชนะเลิศก็ได้ของรางวัลด้วยแล้วก็เยี่ยมชมซัมเมอร์วอร์อีสปอร์ตก็ได้อีก200แต้มโอ้โหคุณผู้ชมแต้มมารัวๆเนี่ยโอ้โหเอาเหอะทำเหอะเชื่อกูได้ของฟรีขนาดนี้เพราะรู้สึกว่าไอ้เจ้าคัมภีร์เนี่ยมันจะมีแค่แพ็คใหม่เท่านั้นที่ผมจะเติมซื้อในวันนี้ด้วยนี่แพ็คสุด Exclusive ครับเป็นแพ็คที่จะเข้ามาในช่วง Summer War World Championship เท่านั้นนั่นก็คือแพ็คที่เราเนี่ยจะสามารถกำหนดตัวที่เราอยากจะได้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้กำหนดไปแล้วนะครับว่าผมเนี่ยอยากจะได้ตัวใหม่2ตัวหรือว่า3ตัวนะก็จะมีนักเวทโทเทมนะครับผมจองขมังเวทแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันชื่อว่าอะไรวะผมเรียกมันว่าไอ้ไซเบอร์พังอะออสกายเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็สกายเซิร์ฟเวอร์นะครับผมค่อนข้างที่จะชอบมันพอสมควรก็เลยจัดไปแล้วแต่4ดาวผมว่ามันมีหมดแล้วเว้ยคุณผู้ชมเนี่ยดูดิเราสามารถกดเช็คมอนสเตอร์ที่ยังไม่มีได้ด้วยนะเห็นป่ะผมว่ามีหมดแล้วนะครับแต่5ดาวผมยังขาดเยอะอยู่นะคุณผู้ชมซึ่งแพ็คนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาจะมาขายแค่ในช่วง Summer War World Championship เท่านั้นบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับผมแล้วก็แพ็คเนี่ยราคาไม่แพงเลย 3,700 บาทเท่านั้นมีทั้งสำหรับคนที่ขาดรูนแล้วก็สำหรับคนที่สายกาชาก็มีให้เลือก2ฝั่งเช่นกันแล้วก็คัมภีร์เนี่ยโอ้โหแจก2อันคุณผู้ชม 3,700 2อันเฉลี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่นับคัมภีร์แสงมืดนะจะอยู่ที่ประมาณ 1,900 ต่อใบแต่แค่แสงมืดอ่ะ 3,000 น่ะ3ใบคุณผู้ชมจัดอันกลางเลยครับผมจัดเลยครับคุณผู้ชมไม่รีรอครับ 3,700 ถึงเวลากาชาของเราที่จะสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกแล้วก่อนที่เราจะมาสนุกเฮฮาปาจิงโกนั้นเราจะต้องมาทำการคำอธิษฐานด้วยน้ำตาครับวันนี้เราปล่อยชิลครับผมบอกเลยว่าวันนี้มันต้องมาแน่นอนถ้าใครจำได้เมื่อปีที่แล้วนะครับ Summer War World Championship เราก็ดวงดีปีนี้ผมมั่นใจว่าเราดวงดีแน่นอนครับได้ปีกมา5อันครับชิวๆชูชูแป๊ะเลยครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องแบ่งนะครับไม่งั้นถ้าเราเปิดหมดเนี่ยเราอาจจะไม่มีอะไรอัดคลิปหน้านะฮะเรามีเวทมนต์33อันมี 3,500 เพชรนะครับผมแล้วก็แสงมืดอีก5อันแล้วก็คัมภีร์ธรรมดาอีก2อันรวมท่า2อันคัมภีร์ Summer War อีก2อันโอ้โหเอาแล้วไงคุณผู้ชมต้องแบ่งแล้ววะวันนี้แสงมืด5ใบผมจัดให้เลย5ใบเราจะเปิดคัมภีร์รวมธาตุกันครับ2ใบนะคุณผู้ชมเอ้ยเอาอย่างละใบดีกว่า EP หน้าอีกอย่างละใบเหมือนกันวันนี้เราจะถลุงนะฮะเราจะถลุงทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย33นะครับบวกอีก5เป็น38บวกอีก3เป็น41เล่มครับผมปะเปิดชิวๆเฮ้ยหินมโนโอ้โหผ่าให้กูเกี้ยวแตกเล็ดๆไอ้เวนเอ้ยนึกว่า5ดาวมาผ่าแรกมาแบบไม่ได้ตั้งใจเหงื่อออกหัวแล้วอ่ะอันนี้คือผมกดเล่นๆแบบไม่ได้เตรียมเลยนะคุณผู้ชมผมมั่นใจมาแน่นอนวันนี้ต้องมาแน่ผมมั่นใจ33ใบเท่าไหร่เท่ากันมาเลยฮะโอ้โหใบแรกไปแล้วฮะใบที่2ไปแล้วฮะใบที่3บินไปแล้วฮะใบที่4โอ้โหยังนิ่งอยู่ครับโอ้โหคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวดูก่อนมึงว่ามันจะผ่ากี่ใบวะกูขอถามใจมึงตรงๆกูมีความรู้สึกว่ามันจะไม่ผ่างั้นเราขั้นในแสงมืดสัก2ใบไหมเราจะทำให้เลขมันสวยเราจะกดอีก6ใบถ้ามันไม่ผ่าเราจะไปลุ้นกับแสงมืด5ใบรัวเลยฮะ6ใบเราจะมีทฤษฎีที่ดีขึ้นเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีสัตว์โอ้โหมาผ่าเลยตอนนี้วะเนี่ยอยากเอาผ่าแสงมืดมากกว่าโอ้โหเบสแดนซิ่งเปิดมาก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเลขต้องสวย22ครับไม่เป็นไรครับผ่านแรกมาถือว่ายังโอเคครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปิดอย่างเงี้ยเราจะล้อหลอกมันไม่ได้เพราะปกติเราเปิดคัมภีร์ส้มมันก็ผ่านแล้วเราก็มาแสงมืดมันไม่ผ่านถ้าอย่างนั้นเราลองข้ามขั้นไหมส้มแล้วไปอันนี้เลยครับโอ้โหเอาแล้วไงคุณผู้ชมเอาแล้วครับโอ้โหเหงื่อออกเหงื่อออกมือเหงื่อออกหัวกูรูปหัวเหงื่อออกเราต้องล้อหลอกคุณผู้ชมเราต้องล้อหลอกล้อหลอก
โอ้เชือปางน้ำกูเจอมึงบ่อยเหลือเกินช่วงนี้ตั้งสมาธิคุณผู้ชม5ใบขอผ่าเดียวผ่าเดียวเลยผ่าเดียวไม่เป็นไรครับ โอกาสยังเหลืออีก4ใบไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวๆๆๆๆๆ yes ไอ้ชิบแสงมืด5ดาวกูจบฟินิชทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยอ่ะ22ใบผ่า5ดาวธรรมดาให้กูสักอันก็ได้ป่ะอ่ามาแล้วมาตัวใหม่ป่ะเฮ้ยโอ้โหแวบแรกที่ผมเห็นตัวเล็กๆอ่ะตอนแรกผมเห็นว่ามันคือเงาพ่อมดโอ้โหหมดคำจะพูดไม่ร้อน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 เราต้องใจดีๆใจดีๆสู้เสือใจดีสู้เสือเฮ้ยโอ้โหหัวจะปวดเลยกูมาใบสุดท้ายน้ำหลังจากที่ไม่ได้ผ่า5ดาวมาร่วมๆเกือบ10 EP มันกลับมาแล้วฮะแต่มันกลับมาในรูปแบบของตัวซ้ำนั่นเองผมจำได้ว่าผมมีดีเคลมแล้วแต่ม้าไฟผมไม่แน่ใจผมขอเช็คหน่อยมันมาแล้วก็ให้กูไม่ซ้ำนะเพื่อนกูขอแค่นี้เลยมอนสเตอร์เมื่อกี้ม้าไฟใช่ไหมม้าอยู่ไหนมีแล้วดีเคลมก็มีแล้วครับม้าไฟก็มีแล้วไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรครับถือว่าก็ไม่แย่ครับไม่แย่ครับขอ5ดาว2ตัวติดซ้ำก็ได้นะเราจะไม่หัวปวดอีกแล้วทำไมลูกเต่ามึงออกวะเฮ้ยเริ่มหลงเริ่มอะไรใครกดอะไรงงเอ้าวะเฮ้ยนี่เล่นทีเผลอเล่นทีเผลอเอ้ยเล่นทีเผลอครับจบนะฮะจบนะฮะจบนะฮะ5ดาว2ตัวติดเฮ้ยเฮ้ยส่งมันมาเฮ้ยส่งมันมายังไงเล่นทีเผลอเล่นทีโอ้โหหัวรัดลมพ่อมึงอ้าวกูกดหมดแล้วคิดหน้ากูอะไรเนี่ยเล่นทีเผลอเมื่อกี้คุณผู้ชมเฮ้ยท่านน้ำดีเพราะว่าจำไม่ได้ขอทุกคนตึ๊ดเอ้ยซัพพอร์ตดีอยู่ปลุกเลยครับแต่ธาตุที่ผมอยากได้ผมเคยบอกว่าผมอยากได้ธาตุไฟนะแต่ธาตุมืดแต่ไม่เป็นไรครับได้อยู่ถือว่าเป็นซัพพอร์ตระดับนึงได้ทำไมผมว่าดวงผมยังอยู่อ่ะขอผ่าเดียวได้ปะกูว่าดวงกูน่าจะหมดแล้วล่ะ5รอบได้มั้ยพอเลิกหยุด10 EP มันก็ยังมาให้เราได้ชื่นใจฝันดีนะครับหลับฝันดีอาจตอนตี2ก็ยังโอเคนะครับเพราะว่าแพ็ค Exclusive Summoner War แท้ๆที่ทำให้กูได้กูบอกเลยถ้าไม่มีแพ็คมึงนี่กูเจ๊งนะฮะคุณผู้ชมหลับฝันดีกันนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านชื่นชอบคลิปแบบนี้กันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อพักที่แบ่งเราด้วยแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมหรือว่าเราจะมาหัวร้อนกาชากันแบบไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้ไปละบายบายชื่นใจละเจอกันเพื่อน